สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงรองทรงต่ำนะครับผมจะขึ้นด้วยฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับรองทรงต่ำขึ้นไปประมาณสัก1วีเล็กนะครับขึ้นไปแล้วก็เผยหน้าแบตเตอรี่ออกนะครับตามคลิปไปเลยนะครับรองทรงต่ำเป็นทรงที่ตัดยากสุดนะครับแต่ถ้าใครตัดสวยนี่ถือว่าเก่งเลยนะครับถ้าตัดรองทรงต่ำได้นะครับข้างหูผมจะกินไม่เต็มใบนะครับผมจะกินเนี่ยแค่มุมแบตเตอรี่นะครับข้างหูแล้วก็เผยนะครับเผยหน้าแบตเตอรี่นะครับเป็นการไถยกลอยๆนะครับนี่ครับตามคลิปไปเลยนะครับทำเร็วได้ก็เป็นตัดบ่อยนะครับรองทรงต่ำชำนาญไปแล้วนะครับรองทรงต่ำจะขึ้นนิดเดียวนะครับจะขึ้นไม่สูงมากนะครับเป็นทรงที่น่าจะช่างใหม่ๆจะกลัวนะครับมันตัดยากนะครับส่วนใหญ่จะขึ้นไปกลางเลยนะครับตัดรองทรงต่ำค่อนข้างจะตัดยากนิดหนึ่งก็ลองฝึกดูนะครับฝึกฟันรองนะครับวีก็ได้นะครับใช้วีเล็กนะครับนะครับขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับติ่งหูนะครับข้างหลังถ้ารองทรงกลางก็กลางหูนะครับรองทรงสูงก็หูบนนะครับง่ายในตรงนี้ผมมันย้อนนะครับต้องคว่ำแบตเตอรี่นะครับผมมันชี้ไปคนละทางนะครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะมากันโขมนะครับแล้วก็ลงมิดโกนเสร็จเลยนะครับง่ายๆครับสไตล์ช่างดุกนะครับเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมี108วิธีนะครับบางทีวิธีที่ผมก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับของผมนะครับก็อาจจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็มีนะครับแต่ผมว่าผมรู้สึกว่าผมแบบนี้มันง่ายดีนะครับผมเลยตัดแบบนี้แต่ปกติผมจะตัดเป็นหวีเล็กนะครับผมว่าแบบนี้มันเร็วดีนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างครับเดี๋ยวเรามาจอนเรามาล้วนๆนิดหนึ่งนะครับ 0.5 นะครับแต่ที่จริงเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวก็ได้นะครับถ้าอยากไว้จอนนะครับนี่ผมเอาจอนล้วนนิดหนึ่งนะครับใช้เป็น 0.5 นะครับล้วนๆนะครับเนี่ยมันจะเงาสวยนะครับใครชอบแนวรองทรงนะครับมาร้านดุคัตได้เลยนะครับสไตล์รองทรงร่วมสมัยนะครับตัดสไตล์นี้นะครับ 0.5 นะครับนี่ครับทำเงานิดหนึ่งครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับลองค้นพบลองหาวิธีนะครับว่าเราถนัดแบบไหนนะครับบางทีความถนัดเราจะไม่เหมือนกันนะครับไม่โจมตีกันนะครับเหลือแต่ความถนัดนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ